เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องของญี่ปุ่นนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับนักปีนเขาคนหนึ่งที่เขามากับเพื่อนนะครับเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อก่อนที่เขาจะออกเดินทางไปปีนเขาอะครับเขาก็ได้พักกับเพื่อนที่เป็นเมทของเขานะครับแล้วเหมือนวันนั้นอะก่อนที่จะขึ้นไปปีนเขาอะเขารู้สึกแบบง่านแปลกๆอะไรสักอย่างครับเหมือนมันมีเซนส์อะไรบางอย่างที่แบบเหมือนว่าการเดินทางครั้งเนี้ยมันจะไม่ใช่การเดินทางปกติมันจะดูไม่ราบรื่นอะไรแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นนักปีนเขาอะครับเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าการปีนเขามันก็ต้องเสี่ยงอันตรายใช่ไหมครับเขาก็เลยบอกเพื่อนว่าขออัดคลิปสั่งเสียไว้ก่อนได้ไหมเผื่อว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรซึ่งอาจจะไม่เกิดก็ได้แต่เหมือนทําเผื่อเอาไว้ก่อนนะครับเพื่อนเขาก็เลยเอามือถือเนี่ยครับตั้งกล้องแล้วก็อัดคลิปแล้วเขาก็พูดสั่งเสียปกติครับว่าแบบคุณพ่อคุณแม่ครับผมรักคุณพ่อคุณแม่นะครับก็ขอขอบคุณที่เลี้ยงดูผมมาก็บอกลาเพื่อนๆแฟนอะไรเงี้ยไว้นะครับตามปกติก็ไม่มีอะไรแล้วหลังจากนั้นครับเขาก็ขึ้นไปปีนเขากับเพื่อนตามปกติแล้วปรากฏว่าในการปีนเขาครั้งนั้นน่ะเหมือนมันมีอุบัติเหตุครับเหมือนเขาอ่ะลื่นเว้ยแล้วก็ตกเขาแล้วก็เสียชีวิตแล้วเรื่องราวเนี่ยก็ดําเนินไปเรื่อยครับมีการพบศพมีการนําศพมาจากภูเขาแล้วก็เพื่อนที่เป็นพยานรู้เห็นในเหตุการณ์ก็ให้ปากคําอะไรตามปกติก็ไม่มีอะไรเป็นอุบัติเหตุตกเขาจริงๆนะครับเรื่องราวดําเนินมาจนกระทั่งถึงงานศพของผู้ชายคนนั้นนะครับเพื่อนเขาเนี่ยก็มาที่งานศพด้วยแล้วก็บอกคุณพ่อแล้วก็ญาติๆว่าเขาเนี่ยมีวิดีโอเก็บคำสั่งเสียของเพื่อนคนนี้คิดว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยน่าจะอยากดูแต่ว่าที่เขาไม่ให้ดูก่อนหน้าเนี่ยเพราะว่ากลัวว่ายังทำใจไม่ได้แล้วพอเวลาจากการเกิดเหตุมาถึงวันงานมันก็ผ่านมาพอสมควรแล้วก็คิดว่าคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ญาติคนอื่นๆน่ะน่าจะได้ดูคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ญาติคนอื่นๆน่ะเขาก็แบบเขาก็อยากดูก็บอกว่าเปิดเลยจะได้เพราะว่ามันเป็นคําบอกลาคําสั่งเสียไงจะได้แบบรับรู้กันจะได้จบงานกันอย่างแบบครบถ้วนสมบูรณ์นะครับเขาก็เปิดในงานศพนั้นครับวิดีโอก็เปิดขึ้นแล้วมันถ่ายทอดมาแบบนี้ครับขึ้นมาก็แบบสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ผมเอนะครับคุณพ่อครับคุณแม่ครับช่วยผมด้วยครับผมไม่ได้อยากตายผมไม่อยากตายผมไม่อยากตายผมไม่อยากตายวิดีโอก็ดับคุณพ่อเขาแบบลุกพึดขึ้นมาแล้วก็กระทืบเพื่อนคนนั้นเลยว่าเฮ้ยอะไรมึงเนี่ยมึงเอาอะไรไม่ให้กูดูเนี่ยมึงคิดร้ายลูกกูใช่ไหมทั้งที่เหตุการณ์เนี้ยตอนถ่ายก็เป็นปกติทุกอย่างครับแต่ไม่รู้ว่าเพราะเหตุอะไรวิดีโอมันถึงได้ถ่ายทอดภาพออกมาแบบนั้นถ้าชื่นชอบคอนเทนต์นี้นะครับก็ฝากไลค์ฝากแชร์นะครับแล้วก็ขอขอบคุณที่ติดตามมาจนจบครับ